แล้วต้องทำ VR Leo Cider Bay พบกับอาจารย์เหมือนเคยค่ะวันนี้นะคะอันอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษกค่ะจะบอกว่าอยู่ที่นี่เลยโครงการ Mansion 7นะคะที่นี่เขามี1ร้านที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่ชอบดื่มจิบเบาๆนี่วันนี้เอาใจนะจ๊ะสำหรับคนที่ชอบค็อกเทลค่ะก็แน่นอนว่าเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักร้านแฮงเอาท์ต่างๆทั่วไปเลยแล้ววันนี้พร้อมแล้วกับร้านค็อกเทลบาร์ค่ะเอาเป็นว่าเดินเข้าไปข้างในไปดูกันว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเข้ามาในร้านแล้วนะจ๊ะเจอคนนี้คนแรกเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อใหม่ค่ะพี่ใหม่เองนะคะพี่ใหม่เป็นคนที่ดูแลอยู่ที่นี่แล้วนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีพี่ๆอีกหลายคนเลยนะคะพี่ใหม่จ๊ะค็อกเทลบาร์เนี่ยเคยได้ยินชื่อมานานแล้วถามเลยดีกว่าเปิดมากี่ปีแล้วเปิดมาประมาณ5ปีแล้วค่ะ5ปีแล้วถือนานมากเลยอ่ะซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นโครงการหรือว่าเป็นอะไรนะคะก็จะเป็นของโครงการ Mansion 7นะคะก็จะมีหลายๆร้านแล้วก็ในนี้ก็จะมีร้านค็อกเทลโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะทำไมถึงได้มาเป็นแบบค็อกเทลบาร์ร้านค็อกเทลที่นี่ก็คือว่าจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ร้านก็จะมีค็อกเทลหลายๆแบบมีทั้งซิกเนเจอร์มีทั้งสแตนดาร์ดทั่วไปถ้าเกิดทั่วๆไปแล้วก็หาดื่มได้เนาะแต่ที่นี่จะพิเศษหน่อยก็จะมีเป็นซิกเนเจอร์ของร้านที่ว่าหาดื่มที่ไหนไม่ได้นะโอ้โหคือจะบอกว่าร้านของเราเนี่ยมีของแปลกถูกมีของเด่นใช่ค่ะนี่เลยก็คือส่วนมากจะเน้นเป็นเครื่องดื่มในลักษณะค็อกเทลอย่างเดียวเลยหรือเปล่าใช่ค่ะก็จะมีค็อกเทลแต่ก็จะมีเบียร์มีอะไรแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าค็อกเทลอะค่ะลูกค้าส่วนมากที่มาเนี่ยเป็นลูกค้าประเภทไหนบ้างก็จะมีทั้งคนไทยทั้งต่างชาติค่ะก็คือเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศแบบว่าแบบกันเองนะที่นี่เห็นเน้นว่าอยู่กันแบบว่าเป็นพี่น้องเลยใช่ก็จะอยู่แบบเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนลูกค้าคุยกับลูกค้าเลยอย่างเงี้ยค่ะลูกค้ามาคนเดียวก็สามารถมานั่งทานได้โดยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันสนุกสนุกจัดค็อกเทลตามแบบอารมณ์ลูกค้าได้เลยใช่ไหมค่ะค็อกเทลที่เป็นซิกเนเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะมาชื่อเนี่ยมาจากอารมณ์แต่ละเป็นโหมดอารมณ์อย่างเช่นแฮปปี้จอยลี่เทิร์สตี้อย่างนี้โอ้โหแต่ไม่มี70 60นะมีป่ะคะไม่มีค่ะไม่มีนะเออแล้วทีนี้ เขาเรียกว่าการตกแต่งร้านเนี่ยเป็นสไตล์ไหนก็จะเป็นจริงๆแล้วมันเหมือนโรงงานโลหะทำโลหะค่ะส่วนข้างที่ประกอบตรงนี้ก็คือเป็นตุ๊กตาตัวโนมซึ่งมันจะอยู่ในเทพนิยายของแถบสแกนดิเนเวียนพวกยุโรปอ่ะเหมือนคงแพ้ตัวเล็กๆที่ผลิตพวกโลหะผลิตเหล็กแล้วก็ของวิเศษพวกนี้ค่ะเราก็จะเอามาเป็นเหมือนสายการผลิตตุ๊กตาพวกนี้ใช่แล้วทำไมถึงเป็นเขาเรียกว่าออกแบบเป็นสไตล์นี้อ่ะก็คือแบบเราอยากให้แบบมีเอกลักษณ์เนาะเพราะว่าร้านอื่นน่ะไม่มีตกแต่งแบบนี้แน่นอนเป็นสไตล์แบบโรงงานเก่าๆมีพัดลมข้างบนเห็นไหมคะมันเหมือนแบบสไตล์เก่าๆใช่เหมือนเราอยู่โรงงานแบบเก่าๆในเมืองนอกนะก็ออกแนวแบบว่าลึกลับน่าค้นหาแล้วก็เห็นบอกว่าที่ร้านเนี่ยมี2ชั้นใช่ค่ะแล้วเขาเรียกว่านอกเหนือจากบรรยากาศที่ตกแต่งแบบนี้ละแบบเขาเรียกว่าขรึมๆแบบว่าดูน่าค้นหาแล้วแนวเพลงล่ะก็จะมีหลายแนวเลยค่ะถ้าแบบเฮาส์ก็มีเป็นแบบฮิปฮอปก็ได้แล้วแต่เลยก็จะมีหรือจะเป็นพวกฟังง่ายๆบอสซาก็ได้อะไรก็ได้จัดให้หมดคือลูกค้าสามารถขอเพลงได้เลยไหมใช่ได้ได้เลยเหรอก็จะมีเป็นแนวเพลงธีมเพลงของแต่ละวันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ลูกค้าอยากฟังอะไรก็จัดให้นะคือจะบอกว่าอยากได้อะไรอยากจะชิมรสชาติไหนเพลงอะไรก็ทำได้หมดเลยค่ะบอกขอได้เลยขอได้เป็นร้านที่อบอุ่นอบอุ่นที่สามารถแบบสั่งได้ทุกอย่างค็อกเทลตามอารมณ์ลูกค้าเลยนะคะนอกเหนือจากค็อกเทลแล้วดนตรีแล้วยังมีอาหารไหมมีค่ะก็จะเป็นมีอาหารทานเล่นๆก็มีหรือว่าจะจัดหนักก็ได้โอ้ก็ถือว่าครบนะแล้วก็ถ้าลูกค้าที่เข้ามาที่ค็อกเทลบาร์มีอะไรที่เขาจะได้กลับไปอย่างน้อยแล้วก็อิ่มเอมอิ่มอิ่มนี่คืออิ่มค็อกเทลใช่ไหมอิ่มหรือเปล่าเอ๊ะหรือยังไงอิ่มเอมเปรมปรีอาหารดีค็อกเทลอร่อยโอ้โหถือว่าเป็นคอนเซปต์ร้านที่แบบว่าตรงเฉพาะเลยและแน่นอนว่าค็อกเทลบาร์เนี่ยอยู่มา5ปีแล้วร้านนี้ไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะมารู้จักไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารแล้วก็พี่ๆบาร์เทนเดอร์อีกนะคะก็เดี๋ยวพบกันในช่วงหน้าค่ะคิดแล้วต้องทำ VR Leo Cider Bay